จ้าหน้าที่อุทยานเสมอการได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติการเดินป่าแคมปิ้งและตกปลานั่นคือสิ่งที่ผมอยากทำตอนเด็กพอผมรู้ว่ามันมีอาชีพแบบนี้อยู่จริงๆมันก็กลายเป็นเป้าหมายทางอาชีพเดียวของผมผมฝึกฝนราวกับตัวเองเป็นนักบินอวกาศที่เตรียมตัวไปดวงจันทร์พอผมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆที่จำเป็นผมก็รู้ว่ามันเป็นความท้าทายในหลายด้านการเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอยู่กลางแจ้งต้องแข็งแรงและมีความอดทนต้องมั่นใจในการใช้ปืนหากต้องทำงานในพื้นที่ที่ไม่หมีและเสือขู่กาและยังต้องผ่านการฝึกปฐมพยาบาลและการรับรองอื่นๆอีกหลายอย่างแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ผมยอมแพ้มันกลับทำให้ผมมีแรงบันดาลใจมากขึ้นในช่วงวัยรุ่นตอนผมอายุ20ต้นๆผมมีบอร์ดติดผนังในห้องนอนที่เต็มไปด้วยข้อกำหนดต่างๆของการเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานรายล้อมด้วยรูปภาพอุทยานแห่งชาติที่ผมชื่นชอบและผมค่อยๆทำตามคุณสมบัติเหล่านั้นสำเร็จทีละอย่างพร้อมกับฉลองความสำเร็จทุกครั้งที่ทำได้ตอนที่ผมยังอยู่กับพ่อแม่ผมเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อไปเรียนต่อด้านกฎหมายการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นหนึ่งในหลายสาขาที่ออกแบบสำหรับคนที่มีความใฝ่ฝันเช่นผมในที่สุดผมก็ได้ปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนใกล้บ้านซึ่งก็เป็นทั้งหมดที่ผมสามารถจ่ายได้มันใช้เวลานานและผมต้องทำงานพิเศษห่วยๆมากมายแต่สุดท้ายผมก็ได้งานเต็มเวลาในฐานะผู้เฝ้าระวังไฟป่าของกรมป่าไม้หลังจากโดนปฏิเสธงานมาอย่างน้อย30ครั้งตอนนั้นผู้คัดเลือกคนจำประวัติผมได้ขึ้นใจแล้วโดยไม่ต้องอ่านอีกผมตื่นเต้นมากและตอบตกลงรับงานด้วยเสียงร้องดีใจทางโทรศัพท์ซึ่งหัวหน้าของผมหัวเราะและบอกว่าเขารอคอยที่จะได้พบผมระหว่างการฝึกงานผมเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและหัวหน้าของผมเขาชื่อว่ารอสบอกว่าผมมีพรสวรรค์เขาส่งผมออกไปทำงานคนเดียวบ่อยๆทั้งๆที่เขาควรจะเฝ้าดูผมตลอดเวลาเขาบอกว่าเขาเชื่อใจผมซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากที่เขาจะเชื่อใจใครสักคนในวันสุดท้ายการฝึกงานที่หอคอยเฝ้าระวังไฟป่าหมายเลข14เรานั่งเล่นหมากรุกในกระท่อมเมื่อรอสสังเกตเห็นบางสิ่งในระยะไกลควันบางๆได้ลอยขึ้นมาจากต้นไม้มันเป็นเพียงเส้นควันขาวบ่งบอกถึงการก่อกองไฟแคมป์เราน่าจะไปตรวจดูรอสบอกยืนกล้องสองทางไกลให้ผมแล้วชี้ไปผมเห็นทันทีและพยักหน้าคิดว่าคุณจะดีถ้าได้ออกไปทำอะไรบ้างที่ต่างออกไปเพราะการตัดกิ่งไม้ได้เก็บขยะอ่านหนังสือและเล่นเกมกระดานมันเริ่มจะน่าเบื่อแล้วตอนนั้นเป็นช่วงบ่ายแก่ๆและยังมีแสงอาทิตย์อีกหลายชั่วโมงผมเตรียมกระเป๋าเป้และปืนไรเฟิลเติมน้ำใส่กระติกและกำลังจะออกไปผมก็เห็นรอสพึมพำอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังผมป่าชิบเขาพูดดังขึ้นเล็กน้อยซึ่งไม่เหมือนนิสัยของเขาเท่าไหร่ผมแปลกใจที่ได้ยินเขาสะบัดออกมารอสเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนกับลูกเสือในร่างผู้ใหญ่ความกระตือรือร้นของเขาในการทำงานมักจะทำผู้อื่นรู้สึกดีเสมอมีอะไรหรือเปล่าครับหัวหน้าผมถามขณะเดินไปหาเขาเอาอีกแล้วสินะไม่ใครยอมขอใบอนุญาตตั้งแคมป์อีกแล้วเขาชี้ไปที่กองไฟหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กว่าเดิมเล็กน้อยโดยปกติแล้วเราจะไม่ไปยุ่งกับนักท่องเที่ยวแต่ที่นี่ไม่ใช่จุดตั้งแคมป์ที่จดทะเบียนคนที่มาตั้งแคมป์แบบนี้มักไม่ทำความสะอาดหลังจากไปและบางครั้งพวกเขาจะรับอุบัติเหตุเพราะพวกเขาไม่พร้อมคนที่ใส่ใจจริงๆจะขอใบอนุญาตเพื่อตั้งแคมป์เพราะพวกเขารู้ว่ามันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงถูกปรับแต่ค
คนพวกนี้ไม่แคร์อะไรเลยรู้อะไรไหมรอสพูดพลางมองมาที่ผมนี่เป็นโอกาสดีมันเป็นวันสุดท้ายของการฝึกของนายหมายความว่าครั้งหน้าถ้ามีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนายจะต้องทำเองคนเดียวไม่มีใครคอยช่วยอยู่ใกล้ๆดังนั้นเรามาแยกกันจัดการสองที่ดีกันเถอะเจ้าติดต่อนายทางวิทยุตลอดพวกมันดูมันจะห่างกันไม่กี่ไมล์นายคิดว่าไงแม้ผมจะเฝ้ารอทำงานนี้มาตลอดชีวิตแต่ตอนที่ผมต้องทำคนเดียวครั้งแรกผมก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยแต่ผมก็พยักหน้าเห็นด้วยกับแผนของเขาโอเคลุยกันเลยผมบอกไม่ต้องห่วงทำตามที่ฝึกไว้เอ๋หนูเขาพูดขณะเราก้าวลงบันไดหอคอยอย่าเถียงกับใครถ้าใครจะเถียงก็เดินออกมาแล้วเรียกฉันให้ไปช่วยแค่ให้ใบสั่งพวกเขาแล้วก็เดินไปบอกว่าเขาหาจุดตั้งแคมป์ใหม่ไม่งั้นเราจะกลับไปยึดอุปกรณ์พวกเขานายก็รู้ดีว่าต้องทำยังไงผมกับเขาขึ้นรถจี๊ปที่จอดอยู่ฐานของหอคอยแล้วขับไปตามทางดินจนเราเห็นรถคันแรกจอดอยู่ข้างทางมันว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ข้างในโอเคน่าจัดการคันนี้นะติดต่อฉันทันทีที่เจอพวกเขาจำเอาไว้อย่าเสียงโดยไม่จำเป็นถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลบอกฉันเลยเขาดูประมาทอย่างกระทันหันซึ่งทำให้ผมกังวลมากกว่าเดิมเขาดูเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายเขาก็ส่ายหัวเหมือนกำลังบอกตัวเองว่าอย่าพูดหลังจากช่วงเวลาที่อึดอัดผมก็ให้ความมั่นใจกับเขาว่าผมจะวิทยุหาเขาทันทีที่เจอพวกแคมเปอร์เขาบอกให้ผมรีบไปและขับรถออกไปหลังจากที่ผมปิดประตูรถจี๊ปเรียบร้อยผมถูกทิ้งไว้เพียงลำพังท่ามกลางป่าใหญ่ผมสูดหายใจลึกและปล่อยมันออกมาแล้วเริ่มเดินเข้าสู่ป่ามุ่งหน้าไปทางกลิ่นควันจากแคมป์ในระยะไกลทางเดินเต็มไปด้วยพุ่มไม้หนาทึบเนื่องจากไม่มีเส้นทางที่ชัดเจนแต่ผมเห็นร่องรอยที่บนหน้าตั้งแคมป์ลากกล่องเก็บของผ่านพุ่มไม้และเห็นรอยรองเท้าบู๊ทในโคลนถ้าผมต้องเดาน่าจะมีพวกเขาอย่างน้อย3หรือ4คนไม่นานนักผมก็เจอกับลานโล่งกว้างแต่ที่แปลกประหลาดคือที่กลางลานมีซุ้มประตูหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้อยู่ห่างจากถนนราว10นาทีมันดูเหมือนสะพานที่สร้างไว้ให้รถไฟแล่นผ่านด้านบนแต่ไม่มีเหตุผลใดที่มันจะมาอยู่กลางป่าไกลความเจริญแบบนี้และห่างจากเส้นทางรถไฟที่ยังใช้งานอยู่ทางเดินดินปรากฏจากที่ไหนสักแห่งมุ่งหน้าไปยังซุ้มประตูนี้และลอดใต้ไปยังอีกฝั่งหนึ่งผมไม่รู้จักพื้นที่นี้ดีพอที่จะบอกได้ว่านี่เป็นเรื่องปกติหรือไม่แต่มันดูแปลกตาสำหรับผมรอสไม่เคยพูดถึงทางรถไฟที่ไม่ได้ใช้งานแล้วในป่าแห่งนี้แต่ก็นั่นแหละมันอาจจะเลิกใช้นานจนกลายเป็นเรื่องโบราณไปแล้วก็ได้เมื่อผมเข้าใกล้ซุ้มประตูหินนั้นผมก็รู้สึกคลื่นไส้ในท้องมันตอนเด็กที่นั่งในเบาะหลังรถและพ่อแม่ขับลงเนินเร็วเกินไปผมมองผ่านซุ้มประตูไปเห็นท้องฟ้าฝั่งนั้นเป็นสีม่วงช้ำเมฆดำลอยอยู่เหนือซึ่งแตกต่างจากท้องฟ้าสีฟ้าสดใสที่ผมเห็นจากหอคอยอย่างสิ้นเชิงผมหันกลับไปมองข้างหลังท้องฟ้ายังเป็นสีฟ้าอยู่แล้วมองตรงไปข้างหน้าอีกครั้งท้องฟ้าอีกด้านกลับเป็นสีม่วงแบบไม่ปกติอะไรวะเนี่ยผมพึมพำกับตัวเองแล้วเดินผ่านซุ้มประตูหินไปอีกฝั่งทันทีที่ผมก้าวข้ามผ่านไปร่างกายของผมก็รู้สึกเหมือนถูกเข็มทิ่มแทงทั่วร่างกายมันเป็นความรู้สึกคล้ายกับอวัยวะทุกส่วนหลับแล้วตื่นขึ้นแต่ความรู้สึกนั้นก็หายไปอย่างรวดเร็ว
รู้สึกเหมือนข้ามไปยังอีกโลกหนึ่งแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าไม่ใช่มันเป็นแค่ประสบการณ์ใหม่และน่ากลัวที่ผมต้องเผชิญเพียงลำพังและผมต้องปรับตัวให้เร็วที่สุดผมสูดหายใจลึกเพื่อรีสติและเดินต่อไปข้างหน้าแม้ว่าป่ายังคงเดิมแต่ท้องฟ้ากลับเป็นสีม่วงเข้มและผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นยังเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์จะตกดังนั้นมันไม่ใช่เพราะพระอาทิตย์ใกล้แล้วขอบฟ้าแต่มันเป็นเพราะอย่างอื่นแน่นอนบางทีอาจจะเป็นไฟป่ารอสตอบด้วยรอสผมพูดผ่านวิทยุที่ติดกับเสื้อมีแต่เสียงสัญญาณรบกวนไม่มีอะไรตอบกลับมาเลยรอสรายงานสถานการณ์ตอบด้วยรอสไม่มีอะไรตอบกลับมาอีกเช่นเคยให้ตายสิคนที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยผมเดินเข้าไปในป่าต่อจนเส้นทางหายไปแปลกที่บริเวณนี้ป่าเดินลำบากมีต้นไม้ใหญ่ขวางทางและมีกิ่งก้านที่ต่ำเกินกว่าจะผ่านไปได้ผมหลงทางจนไม่เห็นร่องรอยของพวกนักตั้งแคมป์และเริ่มกังวลว่าผมอาจจะหลงทางจริงๆผมเลยหยิบเข็มทิศขึ้นมาเพื่อดูทิศทางเมื่อผมมองลงไปที่เข็มทิศมันไม่มีความหมายใดๆเลยมันไม่ชี้ไปทางไหนเลยมันหมุนไปมาเป็นครึ่งวงกลมและวงกลมเล็กๆที่เปลี่ยนทิศทางไปมาตลอดและก็เริ่มหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกระจกแตกและเข็มก็พุ่งออกมาในอากาศผมได้ยินเสียงเข็มพุ่งผ่านหูเหมือนกระสุนที่หลงทางโอเคนี่แปลกมากแล้วผมพยายามเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรที่ทำให้เข็มทิศมันแบบนี้สนามแม่เหล็กแรงสูงนั่นเหรอแต่นั้นเป็นไปไม่ได้อันที่จริงทุกอย่างในนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยผมมองขึ้นไปที่ท้องฟ้าสีม่วงคล้ำยังคงปกคลุมไปทั่วแม้กระทั่งอีกด้านของซุ้มประตูที่ผมจากมานี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นผมหมุนตัวและตัดสินใจจะเดินกลับหัวใจของผมเต้นแรงขาของผมสั่นเหมือนกับท่อนไม้หรือว่าจะมีระเบิดนิวเคลียร์ที่ไหนสักแห่งหรือว่านี่คือจุดจบของโลกหรือเปล่าถึงทำให้ท้องฟ้าดูแปลกๆแบบนี้ผมพยายามวิทยุหารอสอีกครั้งขณะที่เดินอย่างโซซีในป่ารู้สึกเหมือนจะอาเจียนรอสตอบทีรอสผมแทบจะกรีดร้องเสียงวิทยุแต่ก็ยังไม่มีคำตอบผมเริ่มวิ่งเร่งฝีเท้าหนักขึ้นมันต้องเป็นซุ้มประตูนั้นซุ้มประตูบ้านนั้นแน่นอนผมไม่น่าผ่านมันเข้ามาเลยผมรู้ว่ามันไม่ถูกต้องผมรู้ว่ามีความชั่วร้ายร่างกายทุกส่วนของผมพยายามบอกว่าจะผ่านมันไปแต่ผมไม่ฟังผมเคยได้ยินเรื่องพวกนี้มาก่อนอ่านเรื่องราวในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับห้องลับและประตูมิติที่พาคนไปยังสถานที่แบบนี้สถานที่ที่ไม่ควรมีอยู่จักรวาลที่ถูกล็อกไว้ผ่านมิติที่เราไม่เข้าใจและผู้คนที่เดินเข้าไปและกลับออกมาไม่ได้มีคดีคนหายในอุทยานแห่งชาติบ่อยๆและไม่มีคำอธิบายนี่สินะที่เป็นสาเหตุของมันผมเบียดพุ่มไม้เดินออกจากป่าเข้าสู่ลานโล่งที่ซุ้มประตูเคยอยู่และหัวใจของผมต้องตกลงไปในช่องว่างไม่เห็นว่าสถานที่นั้นมันว่างเปล่าซุ้มประตูหินได้หายไปแล้วผมยืนเหม่อตั้งนานมองไปยังพื้นที่ที่ว่างเปล่าที่ซุ้มประตูเคยตั้งอยู่แต่มันก็ไม่เปลี่ยนความจริงที่ว่ามันหายไปแล้วผมหมุนตัวไปวงกลมคิดว่าบางทีผมอาจจะหลงทางบางทีสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเพียงเรื่องในหัวของผมและผมแค่หลงลืมเวลาไปนั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีม่วงและทำไมผมถึงมีปัญหาในการหาทางกลับผมไม่ได้ติดอยู่ในมิติอื่นเพราะมันแค่ใจลอยและพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน
นั่นคือทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ผมพยายามโน้มน้าวตัวเองว่านี่คือเรื่องจริงแต่ว่าบางส่วนในตัวของผมจะรู้ว่ามันไม่ใช่ถ้าผมเดินต่อไปในทิศทางนี้ผมบอกตัวเองว่าผมจะเจอถนนดินในที่สุดผมมั่นใจพอว่าจะเจอมันในทิศทางนี้และเมื่อหามันเจอผมจะเดินกลับไปที่หอคอย14รอสคงจะโมโหและบอกว่าผมอาจจะยังไม่พร้อมแต่นั้นก็ไม่เป็นไรบางทีผมอาจจะยังไม่พร้อมจริงๆแม้จะเตรียมตัวมาเป็นปีๆสำหรับวันนี้แต่ผมก็ยังคงเป็นมือสมัครเล่นอยู่ดีด้วยแผนใหม่นี้ผมจะเดินตรงกลับไปในทางที่ผมเคยมารู้ดีว่าถ้าหากผมลงทิศแล้วก็ไม่ควรเสี่ยงต่อไปโดยเฉพาะเมื่อเข็มทิศของผมพังไปแล้วทางที่ดีที่สุดคือเดินกลับไปที่ถนนที่ปลอดภัยแต่ยิ่งผมเดินไปนานเท่าไหร่ผมก็ยิ่งตระหนักว่าความสงสัยลึกๆกับผมนั้นเป็นความจริงถนนที่ว่าไม่ได้มีอยู่ที่นั่นโอ้ไม่ผมพึมพำกับตัวเองขณะที่หยุดเดินมันไม่อยู่ที่นี่ถนนควรจะอยู่ที่นี่ต่อให้ผมจะหลงทางนิดหน่อยมันก็ควรเห็นถนนแล้วแต่ไม่มีอะไรให้เห็นเลยที่แย่ไปกว่านั้นท้องฟ้ากลับมืดลงเรื่อยๆพร้อมกับเมฆดำมันน่ากลัวที่ปกคลุมพื้นที่สีม่วงเติมเต็มท้องฟ้าด้วยความมืดที่ดูชั่วร้ายรอสได้ยินไหมตอบทีผมตะโกนเสียงวิทยุรู้สึกเหมือนจะเป็นครั้งที่ร้อยเสียงฟ้าร้องดังขึ้นเหนือหัวแต่มันฟังดูเพี้ยนและผิดปกติสำหรับผมมากเหมือนเสียงฟ้าร้องที่ถูกทำขึ้นอย่างไม่ดีฟังดูเหมือนมีคนฝึกทำเสียงฟ้าร้องโดยใช้แผ่นโลหะยักษ์และเขย่ามันเหมือนผ้าพรมมันสั่นสะเทือนพื้นดินและก้องอยู่เป็นเวลานานหลังจากนั้นว่าเสียงฟ้าร้องที่แปลกประหลาดนั้นได้ตอบคำถามในสิ่งที่ผมสงสัยมาตลอดที่นี่ไม่ใช่อุทยานแห่งชาติและไม่ใช่โลกของผมอีกต่อไปผมได้หลุดเข้ามาในมิติอื่นผ่านซุ้มประตูนั้นจริงๆหรอแม้ว่ามันจะฟังดูบ้าแต่ผมก็อยู่ในอีกด้านหนึ่งของประตูมิติและไม่เพียงแค่นั้นตอนนี้ประตูนั้นได้หายไปแล้วผมติดอยู่ที่นี่ผมหันหลังกลับและตัดสินใจว่าต้องกลับไปยังที่ที่ผมเจอประตูแม้มันจะหายไปแล้วแต่สักวันหนึ่งมันต้องกลับมานั่นเป็นความหวังเดียวของผมผมไม่สามารถอยู่ในสถานที่นี้ได้และใครจะรู้ว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างในป่าแห่งนี้หลังจากมืดมิดในโลกของเราก็มีหมาป่าคอยโยตี้สิงโตภูเขาและหมีแล้วผมไม่อยากคิดเลยว่าที่นี่จะมีนักล่าเวอร์ชั่นไหนที่อาจจะอยู่ในจักรวาลนี้โดยไม่มีคนคอยควบคุมจำนวนประชากรของมันเหมือนกับว่าป่าได้อ่านใจผมทันใดนั้นผมได้ยินเสียงใบไม้ไหวอยู่ทางขวามือตอนนี้แสงสลัวลงและมองเห็นได้ยากแต่ผมคิดว่าผมเห็นบางอย่างในระยะไกลมันหลบอยู่หลังต้นไม้และซ่อนตัวจากการมองเห็นมันกำลังตามผมอยู่ในป่าที่มืดมิดมันเป็นคนหรือเปล่ามันดูเหมือนนะฮัลโหลผมเรียกออกไปด้วยเสียงที่สั่นกลัวฮัลโหลเสียงนั้นตอบกลับมาแต่มันเหมือนเสียงบันทึกของผมเองซะมากกว่าแถมเล่นเร็วและช้าลงตรงกลางคำสิ่งนั้นหยุดชั่วคราวขณะที่มันโผล่มาจากหลังต้นไม้มองมาที่ผมก่อนที่มันจะยืนขึ้นให้ผมเห็นเต็มๆ เป็นครั้งแรกราวกับตั้งใจให้ถูกเห็นผิวของผมเย็นเฉียบเมื่อผมเห็นมันได้ชัดเจนรูปร่างของมันคล้ายกับมนุษย์ที่มีผิวสีเทาอมฟ้าและมีแขน2คู่มันเดินได้2ขาและหลบหลังต้นไม้ทุกครั้งที่มันเคลื่อนไหวใบหน้าของมันถูกปกคลุมด้วยผมยาวสีดำเหมือนผ้าม่านหนามันเปลือยเปล่าไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ใด
ในสายตาของผมมันดูเหมือนสัตว์ซะมากกว่าคนแม้ว่ามันจะเดินด้วยสองขาและมีลักษณะเหมือนมนุษย์ก็ตามแขนคู่พิเศษของมันทำให้มันรู้สึกเหมือนฝันร้ายมากยิ่งขึ้นและทำให้ทุกอย่างดูเหมือนเป็นไปไม่ได้หัวใจของผมเต้นแรงขณะที่ผมสะดุดท่อนไม้ล้มลงและลุกขึ้นยืนมองหาสิ่งนั้นอีกครั้งมันเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆมันเดินในแนวทะแยงผ่านต้นไม้ไล่ตามผมค่อยๆเข้ามาใกล้ผมมากขึ้นมากขึ้นเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นดวงตาของมันหลังม่านผมที่ยุ่งเหยิงดวงตานั้นเป็นสีทองสะท้อนแสงเหมือนแมวในเวลากลางคืนและผมก็เห็นฟันของมันมันแสดงรอยยิ้มที่เหม็นเน่าถูมือทั้งสี่ข้างเข้าหากันเหมือนก้อนเนื้อที่เคลื่อนไหวได้ราวกับชายชราที่กำลังตื่นเต้นที่จะได้กินอาหารจานโปรดสัตว์ประหลาดตัวนั้นรู้ว่าผมกลัวและมันกำลังสนุกมากสนุกกับการได้ล่ากิ่งไม้ที่แตกใต้เท้าดังขึ้นและตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นเท้าของผมเองเพราะมันใกล้มากแต่แล้วผมก็รู้ว่ามันอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ฟุตซึ่งแปลว่าผมหมุนตัวทันทีเพื่อเห็นใบหน้าที่โผล่มาตรงหน้าผมตอนแรกผมคิดว่าเป็นพวกปันอีกตัวหนึ่งและเกือบจะฟาดใส่มันด้วยความตกใจแต่จากนั้นผมก็เห็นว่าใบหน้าที่โผล่ออกมานั้นเป็นมนุษย์มันคือชายคนหนึ่งในชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผมกับเขายาวประบ่าและมันเยิ้มและเขามีหนวดเคราวยาวที่รุงรังลบไปอยู่หลังฉันเขาตะโกนขึ้นทันทีและผมทำตามคำสั่งของเขาอย่างว่าง่ายได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวที่มาจากพุ่มไม้จากทิศทางที่สิ่งมีชีวิตนั้นอยู่เสียงปืนดังสนั่นหัวของผมยังอื้ออยู่เมื่อเขายิงขึ้นอีกครั้งอีกไม่กี่วินาทีต่อมานั่นคือกระสุนนัดสุดท้ายของฉันแล้วเขาพูดขณะคว้าแขนดึงผมให้ลุกขึ้นยืนฉันหวังว่านายจะพกกระสุนมานะพวกมันไม่ตายง่ายหรอกเสียงฝีเท้าดังขึ้นตามหลังพวกเราและผมรู้ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นยังคงไล่ล่าอยู่แม้จะโดนยิงไป 2-3 นัดแล้วก็ตามผมถูกบังคับให้วิ่งตามชายแปลกหน้าคนนั้นไปเขามองกลับมาที่ผมเป็นระยะระยะเพื่อดูว่าผมยังตามหลังเขาอยู่หรือเปล่าผมไม่มีเวลาถามไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องที่ซุ้มประตูที่กำลังจะห่างออกไปทุกย่างก้าวสิ่งที่ผมทำได้คือการวิ่งและเสียงฝีเท้าหลายคู่ก็ดังขึ้นราวกับฝูงสัตว์ที่ตามมาและพวกมันหิวโหยราวกับฝูงหมาป่าแม้จะมีโอกาสเพียงน้อยนิดแต่ผมก็รอดจากการถูกสิ่งมีชีวิตประหลาดพวกนั้นทำร้ายได้ขอบคุณมากนะว่าแต่คุณเป็นใครฉันชื่อเดวิดฉันเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้แป๊บนายนั่นแหละติดอยู่ในนรกนี้มา1เดือนแล้วฉันมีทำได้สร้างด้วยกิ่งไม้เพื่อซ่อนตัวจากพวกสิ่งมีชีวิตพวกนี้เราจะปลอดภัยที่นั่นเดวิดรู้เรื่องที่นี่มากเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตพวกนั้นหลีกเลี่ยงพื้นที่ส่วนหนึ่งของป่าดังนั้นเขาจึงพาผมไปที่นั่นเขาวางกับดักไว้มากมายที่มีแต่เขาเท่านั้นที่รู้ตำแหน่งและที่ซ่อนของเขาก็เต็มไปด้วยเสบียงเพื่อส่วนใหญ่ที่นี่มันกับโลกของเราฉันเจอเห็ดชิตาเกะกลุ่มหนึ่งและก็มีชีวิตรอดในเห็ดพวกนี้ซะส่วนใหญ่ฉันมีของติดตัวมาบ้างเช่นบาร์ให้พลังงานผสมเมล็ดพืชไว้กินเป็นของว่างแต่ของพวกนั้นหมดไปนานแล้วเขาแสดงให้ผมดูอาหารที่เขาเก็บมาได้และผมก็ต้องทึ่งที่เขาเตรียมพร้อมได้ขนาดนี้มีเห็ดหลายชนิดรากผักป่าและใบไม้ที่เขาเก็บไว้ทำสลัดนี่มันน่าทึ่งมากผมบอกผมนึกว่าตัวเองเป็นนักเอาตัวรอดที่เก่งแล้วสิอีกน่ายังเด็กอยู่ฉันทำอะไรแบบนี้มานานแล้วฉันนะเคยอยู่หน่วยรบพิเศษทางอากาศของอังกฤษพวกเขาเป็นทหารที่ฝึกมาอย่างดีมันกับกองกำลังพิเศษของประเทศนายตั้งแต่ฉันมาอยู่อเมริกาฉันทำงานมาหลายที่
แต่สุดท้ายเจ้ากบาลลงเอ่ยเป็นเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังไฟป่าที่หอ14เมื่อเกือบ10ปีแล้วหน้าที่เดียวกับผมเลยเนี่ยเขาหัวเราะเบาๆคุณจะเป็นอดีตไปแล้วสินะพวกนั้นคุณจะหาคนมาแทนฉันแล้วคุณจะเลิกตามหาฉันแล้วด้วยผมนึกถึงสายตาแปลกประหลาดของรอสตอนที่เขาปล่อยผมลงจากรถจี๊ปเขาดูเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างบางทีอาจจะเป็นคำพูดอย่างอย่าตายหรือว่าหายตัวไปเหมือนคนก่อนล่ะแต่มันคงชัดเจนเกินไปบางทีเขาอาจคิดว่ามันเป็นความคิดที่แย่บางทีเขาอาจคิดว่าเราน่าจะไปด้วยกันแต่เขากลับปล่อยให้ผมไปคนเดียวผมรู้สึกโกรธนิดหน่อยคิดว่าถ้ารอสตามดูผมอย่างที่เขาควรจะทำเรื่องทั้งหมดนี้คงจะไม่เกิดพวกเขาจะตามหาคุณแน่นอนผมบอกโดยไม่แน่ใจว่าเป็นความจริงหรือเปล่าผมมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ลืมคุณแน่รอสแค่ยังไม่มีโอกาสบอกผมเท่านั้นน่ะผมยังอยู่ในช่วงการฝึกผมไม่ได้บอกวันนี้คือวันสุดท้ายของการฝึกของผมหรือว่าการหายตัวไปของเดวิดถูกปกปิดจากจงใจในช่วงที่ผมได้รับการปฐมนิเทศเดวิดมองผมอย่างสงสัยแต่ไม่พูดอะไรฉันกำลังจะออกไปหาเหตุเพิ่มตอนที่ฉันเห็นนายมันอันตรายเกินไปที่จะออกไปคืนนี้แต่พรุ่งนี้เราจะไปหาซุนนั่นอีกครั้งฉันจะพานายไปที่ดงเห็ดชิตะเกะฉันกลับไปที่เดิมทุกวันเพื่อไปหาซุนนั่นไม่อยากเชื่อว่าจะพลาดไม่ได้เขากำลังปองเห็ดด้วยมีดในมือขณะพูดแต่พอถึงประโยคสุดท้ายเขาก็คว้างมีดข้ามห้องไปปั่นกระทบกับผนังหินและเกิดเสียงดังกังวานว้าวใจเย็นผมรู้ว่าคุณกำลังเครียดนะแต่เราจะออกไปจากที่นี่ได้แน่นอนเขามองกลับมาที่ผมด้วยสีหน้าไร้อารมณ์แต่มีน้ำตาเอ่ออยู่ในนั้นนั่นคือสิ่งที่ฉันบอกตัวเองมาตลอดฉันได้แต่หวังว่านายจะพูดถูกนะคืนนั้นผมพยายามจะหลับแต่ผมก็ทำไม่ได้ภาพของเดวิดชายที่เคยผ่านการฝึกมาอย่างหนักหน่วงจากกองกำลังพิเศษของอังกฤษถึงกับน้ำตาไหลเพราะความโหดร้ายของสถานที่นี้ตอนนี้เรามีอาวุธและกระสุนที่มากขึ้นแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่ทำให้ผมรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาเลยสิ่งมีชีวิตพวกนั้นไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามพวกมันไม่ชอบที่จะตายผมพอจะหลับตื่นๆได้บ้างไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นท้องฟ้ายังคงเป็นสีม่วงสยดสยองเหมือนวันก่อนๆมันเริ่มทำผมปวดหัวที่แห่งนี้ให้ความรู้สึกแปลกๆเหมือนกับว่าเราไม่ควรอยู่ที่นี่เหมือนอากาศมันหนาและหนักเกินไปไม่เหมาะสำหรับมนุษย์ที่จะหายใจโดยไม่รู้ตัวผมเริ่มหายใจถี่ขึ้นผมพยายามสงบสติอารมณ์แต่ก็ทำไม่ได้เดวิดเดินเข้ามามองตรงเข้ามาในตาของผมและในที่สุดผมก็ได้ยินสิ่งที่เขาพูดถึงแม้ว่าภาพรอบตัวในถ้ำจะเริ่มมืดลงเรื่อยๆและผมรู้สึกเหมือนจะหมดสติแต่ผมก็พยายามฟังเขาเฮ้ยหายใจลึกหายใจลึกเขาพูดนั่นแหละช้าช้านายเป็นไรฉันอยู่ที่นี่แล้วฉันอยู่มาได้ตั้งนานอากาศที่นี่หายใจได้โอเคนายเป็นไรหายใจลึกไอ้หนุ่มดีมากอยู่นั่นแหละหายใจเข้าหายใจออกหลังจากนั้นผมก็เริ่มสงบลงและมองเขาด้วยความซาบซึ้งขอบคุณนะผมพูดนายพักก่อนเถอะให้สติกลับมาก่อนฉันทำอาหารเช้าไว้แล้วเขาบอกผมจะสังเกตว่าเขาเตรียมเห็ดกับปักป่าไว้แล้วแผนคืออะไรผมถามขณะมองอาหารอย่างระมัดระวังแม้ว่าเขาจะบอกว่ามันกินได้แต่ผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจกินก่อนเถอะและต้องการพลังงานเราจะไปที่ดงเห็ดชิตะเกะระหว่างทางเราจะไปเช็คหาซุ้มประตูแล้วเช็คอีกทีตอนเดินกลับนั่นคือทั้งหมดที่เราจะทำ
ย่าอยู่นานเกินไปเดี๋ยวพวกมันได้กลิ่นเราแม่จะไม่สบายใจแต่ผมก็พอจะกินสลัดกับเห็ดได้บ้างการกินอะไรบางอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าอากาศมันให้ความรู้สึกที่ผิดปกติเหมือนหายใจเอาควันพิษเข้าไปแต่ผมบอกตัวเองว่าอาหารเล็กน้อยคงจะไม่เป็นอะไรมั้งหลังจากกินเสร็จเราก็เริ่มออกเดินทางมันใช้เวลานานและเดวิดได้เตรียมน้ำและเสบียงให้เราเติมกระติกด้วยน้ำพุระหว่างทางผมรู้สึกขอบคุณที่มีเขาคอยนำทางไม่อย่างนั้นผมคงจะตายไป10รอบแล้วเรามาถึงที่โล่งสิ่งสุ่มนั้นเคยอยู่แต่มันหายไปอีกครั้งบริเวณที่มันเคยตั้งอยู่กลับว่างเปล่าแต่เรายังคงเดินไปดูใกล้ๆมันหายไปได้ยังไงมันจะอยู่วันหนึ่งแล้วก็หายไปในวันถัดไปได้เหรอผมถามเดวิดสายหัวทุกอย่างที่นี่ก็เป็นอย่างนี้แหละถ้ามีใครเล่าให้นายฟังน่าจะเชื่อไหมผมคิดอยู่สักพักไม่น่าเชื่อนะผมคงคิดว่าคนเล่านั้นบ้าหรือไม่ก็เมาหรืออาจจะทั้งสองอย่างและถึงอย่างนั้นเราก็อยู่ที่นี่ท้าทายสามัญสำนึกทั้งหมดเราไม่ได้พูดอะไรมากอีกและเดินต่อไปผมพยายามไม่สนใจเสียงกรอบแกรบของใบไม้ที่ดังมาจากด้านหลังเหมือนมีใครกำลังตามเราอยู่ห่างๆทุกฝีก้าวแต่เมื่อทุกครั้งที่ผมหันหลังกลับผมก็ไม่เห็นใครสุดท้ายเราก็มาถึงดงเห็ดชิตาเกะเดวิดบอกให้ผมรีบเก็บเห็ดก่อนที่พวกสิ่งมีชีวิตน่าจะตามมาเขาบอกว่าพวกมันฉลาดและจะส่งตัวมาลาดตระเวนก่อนเมื่อพวกมันรู้ว่าเราอยู่ไหนพวกมันจะรวมตัวกันและกลับมาล่าเราเหมือนสัตว์เป็นฝูงที่แย่ที่สุดคือพวกมันรู้ว่านี่คือจุดโปรดของเราดังนั้นพวกมันจะมาดักรออยู่ที่นี่หลังจากเก็บเห็ดได้เพียงไม่กี่นาทีเดวิดบอกให้ผมหยุดไปก็ได้แล้วเราไม่มีเวลาเขาบอกแม้ว่าจะกลัวแต่ผมก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดเราเพิ่งเริ่มเก็บเองมันเป็นการเดินทางที่ยาวนานและเหตุพวกนี้แทบจะไม่พอสำหรับวันหนึ่งเดวิดขออีกหน่อยนะฉันบอกให้ไปยังไงล่ะเขาขู่ฟอร์ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโกรธผมแทบรู้จักเขาเพราะสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปหน้าของเขาเป็นสีแดงจนเกือบม่วงและยังมีอะไรบางอย่างแปลกหัวใจของเขาดูเหมือนจะเต้นเร็วผิดปกติผมยังเห็นเสื้อผ้าของเขาขยับขึ้นลงอย่างผิดปกติด้วยพอมองเห็นว่าผมกำลังจ้องมองอยู่เขาเลยสงบลงเล็กน้อยจากนั้นเขาก็มาจับแขนผมและลากผมออกจากตรงเหตุจะเห็นมันแล้วมีอยู่ตัวหนึ่งที่ตำแหน่ง6นาฬิกานั่นหมายความว่ามีมากกว่านั้นเราต้องเริ่มเดินให้เร็วอย่าวิ่งตอนนี้อย่ามองจะให้พวกมันรู้ว่าเราเห็นมันแล้วเขาลากผมออกมาอย่างรวดเร็วขณะที่ผมพยายามจะไม่หันมองกลับไปแต่ผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้ากำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆคุณได้ยินอะไรไหมผมถามหัวใจเต้นแรงลำคอแห้งและหัวเข่าสั่นเงียบเอากระซิบด้วยความโกรธผมเงียบไปไม่กี่วินาทีแต่เสียงฝีเท้าก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆวิ่งเขาตะโกนผมเริ่มวิ่งสุดชีวิตไปตามต้นไม้ทันใดนั้นผมได้ยินเสียงพวกมันอยู่รอบตัวพวกมันล้อมเราไว้พวกมันรอเราอยู่ปืนของนายเดวิดตะโกนตามหลังผมพยายามเตรียมปืนขณะวิ่งและผมก็เห็นสิ่งที่เขากังวลหนึ่งในสิ่งมีชีวิตพวกนั้นอยู่ข้างหน้ามันแอบอยู่หลังต้นไม้โผล่ออกมาเล็กน้อยเหลือบมองมันที่เราได้หายไปอีกครั้งเห็นมันไหมข้าตะโกนเห็นผมตะโกนตอบกลับเมื่อเราไปถึงต้นไม้นั่นนายไปทางซ้ายฉันไปทางขวาอย่าเข้าใกล้มากเกินไปผมเข้าใจทันทีว่าเขากำลังจะทำอะไรเขากำลังเสียสละตัวเองเพื่อผมโดยการวิ่งไปทางขวา
เขาจะผ่านสิ่งมีชีวิตนั้นไปในระยะที่ใกล้มากๆมันจะพูดก็หาเขาแต่เขาทำเพื่อบิดเบือนความสนใจไม่ให้มันจับผมได้แม้ว่าผมจะอยากเถียงแต่ไม่มีเวลาแล้วเรามาถึงต้นไม้ผมวิ่งไปทางซ้ายส่วนเดวิดวิ่งไปทางขวาสิ่งมีชีวิตนั้นพุ่งเข้าหาเขาอยู่ที่ผมกลัวมันใช้กรงเล็บยาวขวดแล้วของเขาจะเลือดออกแต่เขาก็ยังวิ่งเร็วกว่าผมข้างหน้ายังมีอีกเขาตะโกนและผมเห็นพวกมันอีกไม่กี่วินาทีต่อมามีอย่างน้อย2หรือ3ตัวหรืออาจจะมากกว่านั้นพวกมันซ่อนตัวอยู่ในต้นไม้รอให้พวกเราเดินเข้ามาผมรู้พวกมันคงไม่ถูกหลอกง่ายๆแบบตัวแรกแน่ๆโชคดีที่เรามีความเร็วเหนือพวกมันมากผมไม่อยากนึกเลยว่าถ้าเจอตัวที่เร็วกว่าเราจะเป็นยังไงความเร็วคือสิ่งเดียวที่ทำให้เรายังมีชีวิตอยู่ผมได้ยินเสียงพวกมันไล่ตามมาฝีเท้าหนักๆดังขึ้นเรื่อยๆขณะที่พวกมันเหยียบย่ำใบไม้ที่แห้งแยกกันเดวิดพูดนายไปทางซ้ายฉันไปทางขวาแล้วเราจะเจอกันที่ตรงกลางอีกสัก109จากนี้เข้าใจไหมตกลงผมตอบแม้จะไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดหรือเปล่าแต่ก็ต้องยอมทำตามเขาเพราะเขาดูเหมือนจะรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรตอนนี้เลยเขาตะโกนและเราก็แยกกันไปทันทีผมวิ่งไปทางซ้ายขณะที่เขาวิ่งไปทางขวาสิ่งมีชีวิตพวกนั้นใช้เวลาสักพักในการตอบสนองแต่พวกมันเห็นว่าเราทำอะไรพวกมันก็ทิ้งจุดซุ่มโจมตีและไล่ตามมาตัวที่ใกล้ที่สุดพุ่งเข้ามาขวางทางผมไว้ผมกรีดร้องเมื่อมันเข้ามาใกล้จนเกือบจับตัวผมได้ผมรู้สึกถึงลมที่มาจากมือของมันที่ยื่นมาหาผมแต่ผมก้มหลบได้ทันก่อนจะสะดุดขอนไม้ล้มลงมันคลานตามมาอย่างรวดเร็วและขวาข้อเท้าผมไว้ผมกรีดร้องเมื่อมันเริ่มลากตัวผมเข้ามาไกลผมพยายามถีบมันด้วยขาข้างหนึ่งแล้วเท้าถีบที่กรามของมันจะเกิดเสียงกรอบมันส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดและความโกรธก่อนที่จะคลายมือจากข้อเท้าของผมแค่เสี้ยววินาทีผมพยายามดิ้นให้หลุดแต่มันยังจับไว้แน่นสิ่งมีชีวิตนี้มีพลังมหาศาลผมก็จะถีบมันอีกครั้งแต่แล้วมันก็จับขาผมไว้ทั้งสองข้างแล้วเริ่มคลานเข้ามาใกล้ตัวผมเรื่อยๆดวงตาขนาดใหญ่ของมันเบิกกว้างด้วยความหิวกระหายน้ำลายไหลย้อยลงมาจากริมฝีปากล่างมันเตรียมที่จะกินผมขณะที่มันเริ่มอ้าปากเหมือนงูที่กำลังจะกินเหยื่อผมก็จำได้ว่ามีไรเฟิลพาดอยู่ข้างหลังผมพยายามดิ้นไปมาเพื่อดึงมันออกขณะเดียวกันก็ถีบแล้วต่อสู้กับมันเพื่อไม่ให้มันเข้ามาใกล้ตอนที่มันกำลังจะกัดเข้ามาที่คอของผมผมก็ดึงปืนออกมาผมรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีถีบเข้าไปที่หน้าอกของมันจะถอยกลับแต่เพียงแค่ครึ่งวินาทีก็เพียงพอสำหรับผมที่จะยิงเสียงปืนดังสะท้อนไปทั่วป่าพุ่งออกมาจากลำกล้องของปืนไรเฟิลของผมเพียงชั่วขณะสิ่งมีชีวิตนั้นอยู่ตรงหน้าของผมและอีกชั่วขณะหนึ่งหัวของมันก็หายไปแล้วผมรีบลุกขึ้นและวิ่งโดยไม่หันหลังกลับหลังจากวิ่งอย่างทรหดผ่านป่าในที่สุดผมก็พบกับเดวิดอีกครั้งและสภาพของเขาดูแย่กว่าเดิมมากในขณะที่ผมหนีมาได้อย่างปลอดภัยเดวิดกลับถูกหนึ่งในสิ่งมีชีวิตทำร้ายจนแทบจะไม่รอดเขามีเลือดติดอยู่ตามร่างกายและมีรอยแผลที่คอและหน้าผากรวมทั้งแขนทั้งสองข้างจากการป้องกันตัวและที่แย่ที่สุดคือเขาเสียปืนของเขาไปและตอนนี้เรามีอาวุธสำหรับป้องกันตัวแค่ชิ้นเดียวและกระสุนเพียงครึ่งหนึ่งในที่สุดเราก็มาถึงถ้ำอีกครั้งหลังจากวิ่งผ่านป่าไปอย่างยาวนานจนเก็บเอาชีวิตรอดกลับมาได้เดวิดอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ผมพาเขามานอนพักแล้วไปข้างนอกเพื่อไปหากิ่งไม้หรืออะไรที่สามารถใช้ปิดแผลเขาได้ผมมีชุดปฐมพยาบาลเล็กๆที่พกไปทุกที่แต่มันไม่เพียงพอสำหรับบาดแผลที่เขาได้รับผมทำความสะอาดแผลของเขาและใช้ผ้าก๊อซจากชุดปฐมพยาบาลเพื่ออุดแผลที่เลวร้ายที่สุดนี้และพันมันด้วยใบไม้ยาวจากป่าเดวิดเริ่มผลักผมออกเมื่อผมจะไปปลดกระดุมของเขาเพื่อตรวจดูแผลที่หลัง
ผมบอกเขาให้สงบแต่เขายังดื้อด้านไม่หยุดจนสุดท้ายผมก็ต้องยอมและบอกให้เขาจัดการกับแผลเองเพราะมันจะไม่หายถ้าเขาไม่ทำอะไรกับมันแต่เขากลับเอาแต่หลับในขณะที่เลือดจากบาดแผลของเขาไหลออกมาท่วมพื้นทำเป็นคืนที่สองติดต่อกันที่ผมไม่สามารถหลับได้ผมคิดเกี่ยวกับเดวิดและบาดแผลของเขาเขาจะต้องตายภายในเช้านี้แน่แต่ผมไม่ทำอะไรเพราะเขาสูญเสียเลือดมากเกินไปผมไม่เข้าใจว่าทำไมบางคนถึงมีประสบการณ์ระดับนี้ถึงไม่สนใจมันนี่เขาเป็นบ้าไปแล้วหรอทันใดนั้นเสียงกรนของเขาก็หยุดลงอ่ำกับมาเงียบสงัดและแล้วผมก็ได้ยินเสียงเหมือนหินถูกขยับเสียงฝีเท้าที่กำลังเคลื่อนที่เสียงกระดูกที่ยืดหยุ่นและแตกมีเสียงชื้นๆเหมือนของเหลวและเสียงปากที่เขียวและเสียงเนื้อที่ถูกฉีกมีใครบางคนกำลังดึงเนื้อออกจากกระดูกและฉีกมันด้วยฟันที่แหลมคมผมมองเข้าไปในความมืดของถ้ำและสายตาของผมก็เริ่มปรับตัวได้เดวิดตื่นแล้วหรอเขากำลังกินอะไรบางอย่างอยู่มุมมืดของถ้ำมันดูเหมือนสิ่งนั้นกำลังเคลื่อนไหวหรออาจจะเป็นหนูหรือไม่ก็กระรอกเขาฉีกคำหนึ่งจากสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ในมือของเขาและทันใดนั้นมันก็หยุดนิ่งเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงเคี้ยวของเขาสายตาของผมปรับตัวได้มากขึ้นหัวใจของผมเต้นรัวเสื้อของเดวิดหลุดออกนี่เขาหายดีแล้วหรอในความมืดผมพยายามจะข่มตาหลับแต่ตาของผมมันไม่ยอมและผมก็เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่อยากให้ผมเห็นใต้เสื้อของเขาทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมีบางอย่างกระตุกใต้เสื้อของเขาเหมือนตอนเขาโกรธสีผิวเขาดูเปลี่ยนไปเมื่อเขาโมโหใบหน้าของเขาเริ่มเป็นสีแดงแทบจะม่วงเหมือนท้องฟ้าและใต้เสื้อของเขาคือการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดเขากัดอีกคำใหญ่หนึ่งจากสิ่งที่กำลังวิ่งอยู่ในถ้ำและด้วยมือที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วทั้งสี่ข้างเขาดึงเนื้อจากกระดูกและยัดเจ้าสิ่งมีชีวิตนั้นเข้าปากอย่างรวดเร็วดวงตาของเขามีสีทองและสะท้อนแสงเมื่อเขาจับจ้องมองผมในความมืดและเมื่อผมลุกขึ้นยืนผมตัดสินใจวิ่งผมเดินโซเซียลมาจากถ้ำด้วยความกลัวขาทำงานไม่ถูกต้องทุกสิ่งรอบตัวผิดไปหมดทั้งสีเงารูปร่างของต้นไม้และเสียงนกร้องนี่เป็นชั้นโลกของผมและผมต้องออกไปตอนนี้ผมวิ่งเร็วที่สุดที่ทำได้ก็จะล้มคว่ำไปเพราะว่าสะดุดกับอะไรบางอย่างเอาวันหรอไม่มันเป็นสิ่งที่บางและคมซึ่งทำให้ผมเจ็บมากสายเปียโนหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นมันตัดผ่านขาของผมและผมรู้สึกถึงความอบอุ่นของเลือดที่ไหลออกมากับดักผมลืมไปหมดว่ามีกับดักที่เดวิดวางไว้ทั่วป่านี้กลับมาผมได้ยินเสียงเดวิดตะโกนมาจากความมืดไม่ได้ปลอดภัยนายต้องกลับมาแต่ผมไม่ฟังผมลุกขึ้นยืนและเริ่มวิ่งอีกครั้งสิ่งเดียวที่คิดคือการไปถึงประตูทางเข้าที่ผมเข้ามาในโลกนี้เสียงของเดวิดก็ค่อยเลือนหายไปผมสั่นเทาเขาอาจจะโกหกผมมาตั้งแต่ต้นเขาอาจจะอยู่ที่นี่มาตลอดบางทีเขาอาจจะเกิดที่นี่และพยายามล่อลวงผมติดอยู่ในนี้หรือบางทีการอยู่ในโลกนี้ทำให้ร่างกายของคุณเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาการกินอาหารที่หาได้และการหายใจในบรรยากาศสีม่วงจางๆทั้งหมดนี้อาจจะเป็นสาเหตุผมหวังว่าจะไม่ได้อยู่นานพอที่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับตัวเองแค่คิดก็กลัวแล้วไม่คิดถึงการมีแขนคู่เสริมแยกมาจากร่างกายจับทุกสิ่งที่สามารถจับได้หิวโหยกระหายเลือดและเหนือและโอ้พระเจ้า
ผมต้องออกจากที่นี่ให้ได้ผมวิ่งผ่านป่าด้วยความระมัดระวังมากขึ้นยกเท้าให้สูงเพื่อหลีกเลี่ยงกับดักและหวังว่าผมจะไม่สะดุดตกลงไปในหลุมที่มีหนามหรือกับดักที่เดวิดวางไว้ผมเร่งฝีเท้ามากขึ้นในตอนที่ยินเสียงเขามาจากป่าเขาบาดเจ็บและนั่นทำให้เขาช้าลงแต่เขายังรู้จักที่นี่ดีกว่าผมเขารู้ว่ามีที่ตั้งกับดักอยู่ที่ไหนและจะหลีกเลี่ยงมันได้อย่างไรมีเสียงดังอยู่ใกล้ๆข้างหลังผมและผมมองกลับไปก็เห็นเดวิดตามหลังมาจากระยะไกลเขากำลังตามผมมาและผมเร่งฝีเท้าเริ่มวิ่งอีกครั้งกลับมาเถอะเขาตะโกนเรียกตามหลังผมเสียงของเขาฟังดูแปลกไปมันบิดเบี้ยวและผิดปกติเมื่อมั่นใจว่าผมสามารถหลบหนีจากส่วนของป่าที่เขาซ่อนกับดักอยู่ผมเริ่มมุ่งหน้าไปยังซุ้มประตูมีจุดสังเกตบางอย่างที่เดวิดได้แสดงให้ผมดูเพื่อหาทางกลับไปที่นั่นแต่ไม่มีอะไรดูเหมือนเดิมในเวลากลางคืนจริงๆแล้วไม่มีอะไรดูเหมือนเดิมเลยตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่ในโลกใบนี้ผมเริ่มกังวลว่าผมอาจจะหลงทางอีกครั้งแต่สุดท้ายผมก็เห็นต้นโอ๊กต้นใหญ่ที่มีกิ่งก้านต่ำต้นหนึ่งตามที่เดวิดบอกผมจะเดินไปทิศทางนั้นต่อหลังจากเดินไปได้ไม่นานผมก็เห็นว่าดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นมันส่องแสงเป็นสีม่วงและมีรูปทรงที่ผิดปกติอย่างมากแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยบอกทิศทางที่ผมควรจะเดินไปและมันทำให้ทางสว่างขึ้นทำให้เห็นจุดสังเกตต่างๆได้ชัดเจนเมื่อผมผ่านไปแต่ละจุดมันนำไปสู่ลำธารตื้นๆแห่งหนึ่งผมเดินเลียบตามไปสักพักที่นั่นมีก้อนหินรูปทรงแปลกประหลาดมันดูเหมือนหน้าคนตั้งเรียงรายอยู่ตามทางผมรู้สึกเสียใจที่ทิ้งเดวิดไว้หลังจากที่เขาช่วยชีวิตผมสอนให้ผมเอาตัวรอดในโลกใบนี้แต่แล้วผมก็ต้องส่ายหัวและคิดเริ่มต้นใหม่ไม่ผมจะไม่กลับไปที่ถ้ำอีกบางทีเขาอาจจะกำลังกินหนูหรือไม่ก็กระรอกอยู่ตอนนี้แต่ถ้าวันรุ่งขึ้นเขาเริ่มมีรสนิยมเนื้อของผมล่ะถ้าผมตื่นขึ้นมาและพบว่าเขากำลังกินขาหรือว่าเท้าของผมอยู่ไม่การกลับไปไม่ใช่ตัวเลือกผมคิดว่าเดวิดไม่ได้ตามผมมาแล้วเพราะผมได้ยินเสียงตะโกนของเขาบางทีเขาอาจจะกลัวพวกสิ่งมีชีวิตนั้นซุ่มโจมตีพื้นที่โล่งสิ่งซุ้มประตูเคยตั้งอยู่ไม่ไกลแล้วและผมหวังว่ามันอยู่ที่นั่นในครั้งนี้ถ้ามันไม่อยู่ผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วกลับมาเถอะใครบางคนเรียกจากป่าอย่างท่านหันทำให้ผมตกใจมันคือเสียงของเดวิดอย่างน้อยฟังดูเหมือนเขานะมันได้ปลอดภัยสิ่งเสียงหนึ่งเรียกมาจากด้านขวาของผมมันฟังดูเร็วขึ้นและกลับช้าลงเหมือนกับเครื่องบันทึกเสียงที่มีแบตเตอรี่ต่ำเสียงใบไม้ดังกรอบแกรบอยู่ข้างหลังและข้างหน้าและจากทุกที่ทุกทางที่มีเสียงเรียกในโทนเสียงที่บิดเบือนกลับมาเถอะมันได้ปลอดภัยยิ่งพวกเขาพูดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งฟังดูไม่เหมือนคำพูดมากขึ้นแต่กลายเป็นเสียงแปลกเสียงเหล่านั้นผสมกันในความวุ่นวายที่กว้างกังวานหัวใจของผมเริ่มเต้นแรงเหมือนกับโดนเครื่องเจาะถนนฝ่ามือของผมเต็มไปด้วยเหงื่อขณะที่พยายามยกขาเพื่อวิ่งแต่ก็พบว่ามันไม่ขยับในขณะนั้นผมสังเกตเห็นว่าไม่มีปืนไรเฟิลก่อนจะมาคิดดูอีกทีว่าผมได้ทิ้งมันไว้ที่ถ้ำกับเดวิดและในขณะที่ความคิดนั้นแล่นเข้ามาในหัวผมเห็นต้นไม้และพุ่มไม้รอบตัวเริ่มสั่นและโคลงเคลงไปมาก่อนจะเผยให้เห็นสิ่งมีชีวิตสีเทาสี่แขนซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความมืดถ้าพวกมันรู้ว่านายมักไปจุดไหนพวกมันก็จะเริ่มรอนายอยู่ที่นั่นพวกมันเป็นนักล่าที่ชำนาญและรู้วิธีที่จะดักจับใครสักคนได้อย่างแม่นยำเชื่อฉันเถอะฉันเห็นมันด้วยตาของฉันเองแล้วเดวิดเคยบอกผมฝูงสิ่งมีชีวิตเข้ามาใกล้จากทุกที่ทุกทางผมหายใจเข้าอย่างตื่นตระหนกไม่สามารถกรีดร้องหรือว่าวิ่งหรือว่าทำอะไรได้เลยคงจะหมดหวังแล้วสินะ
ทันใดนั้นเสียงปืนดังสนั่นในความเงียบของป่าก็ดังขึ้นในขณะที่มันทำให้หัวของเจ้าสิ่งมีชีวิตที่ใกล้ผมที่สุดกระเด็นออกจากตัววิ่งเดวิดตะโกนจากต้นไม้และในครั้งนี้ผมสามารถบอกได้ชัดเจนว่าเป็นเสียงของเขาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ดูแตกต่างออกไปเขาทิ้งเสื้อผ้าของเขาไว้ที่ทำและแขนเสริมอีกคู่บนท้องของเขาก็เห็นได้ชัดเจนเขากำลังถือปืนไรเฟิลของผมอยู่ด้วยมือสี่ข้างที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเดวิดทำการโหลดปืนอีกครั้งในเวลาอันสั้นจากนั้นก็มองผ่านกล้องปืนอีกครั้งและพร้อมที่จะยิงผมทำตามที่เขาบอกพยายามเปลี่ยนความสนใจออกจากภาพที่น่าสยองสิ่งมีชีวิตละทิ้งผมไปเพื่อไปไล่ตามภัยคุกคามที่ใหญ่กว่าแล้วผมเห็นพวกมันเดินย้ำผ่านพุ่มไม้ไปยังทางเขาขณะที่เขายิงปืนอีกครั้งทำให้หัวของมันกระเด็นออกไปในฝูงเลือดก่อนเนื้อสีเทาตกลงมาบนแก้มของผมและผมปัดมันออกอย่างรังเกียจเมื่อผมลุกขึ้นยืนผมเริ่มวิ่งแต่หนึ่งในนั้นมาขัดความผมไว้เจ้าตัวที่เด็กวิทย์เพิ่งยิงยังมีชีวิตอยู่อย่างแปลกประหลาดและมันกระจับเข้าที่ขาของผมมันใช้กรงเล็บที่เหมือนกับนกขุดเข้าไปในเนื้อที่ข้อเท้าของผมมันกัดฟันและจ้องมองมาที่ผมด้วยความหิวโหยอย่างไร้สมองผมกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดพลิกตัวและชายเท้าอีกข้างเหยียบหน้าของมันขณะที่มันพ่นฟันที่แตกออกเสียยิ้มออกมาที่ผมกำลังบีบและขูดเล็บของมันลึกลงไปจนผมรู้สึกได้ถึงเลือดที่ไหลออกเฮ้ยทั้งนี้ไอ้สันนรกซิโก้เดวิดตะโกนก่อนที่เพียงเสี้ยววินาทีกระสุนก็ได้ระเบิดสมองเจ้าสุนกายร้ายอย่างแม่นยำเดวิดมาเร็วกระสุนนัดสุดท้ายแล้วไอ้หนูฉันคงไม่รอดฉันกำลังจะไกลพวกมันแล้วหนีนายรีบหนีไปนายยังโชคดีกว่าฉันมากผมหันหลังแล้วเริ่มวิ่งขยับขาที่บาดเจ็บขนาดเดียวกันก็มีน้ำตาไหลเอ่อนองไปทั่วหน้าและในขณะที่เดวิดหลุดออกจากสายตาของผมผมได้ยินเขาร้องออกมาด้วยความทุกข์ทรมานเสียงของเขาถูกตัดขาดเมื่อหนึ่งในสิ่งมีชีวิตเริ่มเคี้ยวหลอดลมของเขาเดวิดตายแล้วแต่ผมไม่มีเวลาไว้อาลัยให้เขาผมวิ่งผ่านต้นไม้พยายามที่จะไม่สนใจความเจ็บปวดที่ขาหวังว่าซุ้มประตูนั้นจะยังอยู่ผมพูดคำเหล่านั้นในใจและพูดออกไปซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกับเป็นการสวดมนต์เมื่อพื้นที่โล่งเข้ามาไกลและชัดเจนขึ้นขอให้มันอยู่ที่นั่นขอให้มันอยู่ที่นั่นขอให้มันอยู่ที่นั่นและเมื่อผมออกจากต้นไม้และเข้าไปในพื้นที่โล่งผมแทบอยากเชื่อสายตาตัวเองนี่เป็นความฝันหรือภาพลวงตาหรือจินตนาการที่หายไปเมื่อผมกระพริบตาและเปิดมันอีกครั้งมันอยู่ที่นั่นมันกลับมาแล้วกลับมาในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่รอช้าผมวิ่งผ่านมันไปรู้สึกหวาดกลัวว่ามันจะหายไปก่อนที่ผมจะมีโอกาสก้าวเข้าสู่โลกของตัวเองผมกระโดดผ่านเข้าไปในแสงแดดสีทองที่สวยงามของโลกเรารู้ทันทีว่าผมขาดอะไรไปเพราะผมสามารถมองเห็นท้องฟ้าสีฟ้าผ่านต้นไม้และผมรู้สึกอบอุ่นจริงๆเป็นครั้งแรกในหลายวันราวกับว่าผมได้เดินอยู่ในเงามืดและตอนนี้ได้ก้าวออกมาอยู่ในแสงแดดเมื่อผมเริ่มเดินกลับไปที่ถนนผมเหลือบมองกลับไปที่ซุ้มประตูด้วยความกังวลและผมก็ต้องหยุดเมื่อเห็นภาพที่น่าสยองอยู่ข้างหลังมันยังคงอยู่ผมสามารถมองเห็นท้องฟ้าสีม่วงจากอีกด้านหนึ่งและนั่นหมายความว่าประตูมิติยังเปิดอยู่ผมรู้สึกหวาดกลัวมันทำให้ผมสั่นมองกลับไปเป็นระยะเพื่อมองหาสัตว์ประหลาดและหวังว่าประตูจะหายไปเมื่อผมทิ้งมันไว้ในป่าและไม่มองมันอีกภาพสุดท้ายที่ผมเห็นคือท้องฟ้าสีม่วงที่ชั่วร้ายส่องผ่านมาจากอีกด้านรอคอยให้นักปีนเขาคนต่อไปสะดุดเข้ามาหรือรอสิ่งอื่นที่จะออกมาจากอีกด้านอย่างน้อยถ้าผมต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดอีกครั้งมันก็จะเป็นโลกของผม
ผมคิดเข้าข้างตัวเองอย่างมีความมั่นใจเล็กน้อยแต่ผมไม่มีอาวุธและผมต้องการความช่วยเหลือหลังจากเดินกระเพกในป่ามา10หรือ15นาทีสุดท้ายผมก็พบกับถนนในใจของผมรู้สึกกังวลว่ามันจะไม่อยู่ที่นั่นกลัววันนี้อาจจะเป็นอีกโลกหนึ่งที่ดูเหมือนของเราหนึ่งในล้านๆสถานที่ที่ประตูมิติสามารถนำคุณไปได้และผมอาจจะต้องเดินผ่านป่าที่ไม่รู้จักอีกครั้งและถูกโจมตีจากสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่หิวโหยและกระหายเลือดมากกว่าเดิมแต่โชคดีที่นี่ดูเหมือนถนนที่ผมเคยเดินอยู่ก่อนหน้านี้และผมยังเห็นรอยที่ชัดเจนในโคลนซึ่งดูเหมือนจะเป็นรอยของรถจี๊ปบางทีอาจจะมาจากวันที่รอสพาผมมาที่นี่ผมรู้สึกโกรธเล็กน้อยเมื่อคิดถึงเขาเขาควรจะเป็นคนที่คอยช่วยผมผมควรจะเรียนรู้จากเขาแทนที่เขาจะปล่อยให้ผมออกไปคนเดียวและตอนนี้ดูสิที่เกิดขึ้นสิเมื่อเดินไปตามขอบถนนกรวดสุดท้ายผมก็เห็นหอคอยในระยะไกลมันค่อยๆชัดเจนขึ้นรถจี๊ปจอดอยู่ที่นั่นและผมรู้ทันทีว่านั่นหมายความว่ายังไงรอสอยู่ที่นั่นไม่ได้ออกตามหาผมเหมือนที่เขาควรจะเป็นถ้าเขาอยู่ที่ที่เขาควรอยู่เรื่องทั้งหมดนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นผมปีนบันไดไม้ที่นำขึ้นไปยังยอดหอคอยแล้วรู้สึกโกรธมากขึ้นในแต่ละขั้นที่ก้าวไปขาของผมเจ็บและมีเลือดออกและผมรู้สึกว่ามันบวมและขากางเกงก็รัดแน่นรอบมันในที่สุดผมก็มาถึงผมเปิดประตูโพรงและพบว่ารอสกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะอ่านหนังสือดื่มกาแฟอยู่เขาดูประหลาดใจเมื่อเห็นผมและตกใจเมื่อเห็นสภาพของผมโอ้พระเจ้าเขาทำแก้วกาแฟหลุดมือน้ำสีน้ำตาลหกไปทั่วหน้าหนังสือพิมพ์ของเขานายกลับมาแล้วผมฮึดฮัดเดินเข้าไปหารู้สึกว่าใบหน้าของผมมันร้อนและแดงดวงตาของเขาขยายออกไปอีกก็เกิดอะไรขึ้นกับนายเกิดอะไรขึ้นกับหน้าของนายนายโอเคไหมหน้านายกำลังเปลี่ยนเป็นสีม่วงผมไม่รู้จะพูดอะไรกับคำพูดนั้นผมมองไปในกระจกทางด้านซ้ายมือและเห็นว่าเขาพูดถูกผมดูไม่เหมือนตัวเองเลยในขณะนั้นผมดูเหมือนอสูรที่เต็มไปด้วยความโกรธใบหน้าของผมเต็มไปด้วยสีม่วงทันใดนั้นความมุ่งมั่นทั้งหมดของผมก็หายไปและผมรู้สึกเหนื่อยมากผมถอนหายใจอย่างหนักก่อนจะล้มลงกองบนพื้นไม่สามารถเข้าใจเลยว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับผมในขณะเดียวกันผมรู้สึกถึงบางสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ในท้องเหมือนมีนิ้วมือที่พยายามจะเจาะและฉีกผ่านผิวหนังผมกรีดร้องดึงเสื้อขึ้นและจับท้องของตัวเองรู้สึกที่ใต้ผิวหนังมีมือคู่หนึ่งหรือใบหน้าหนึ่งเหมือนในหนังเอเลี่ยนแต่ไม่มีอะไรเลยไม่มีสัญญาณของอะไรที่กำลังเติบโตหรือเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของผมนอกจากความรู้สึกแค่เล็กน้อยราวกับนิ้วมือที่สัมผัสเบาๆกับผิวหนังข้างในคล้ายกับการแกล้งไม่เป็นอะไรผมไม่เป็นอะไรกันช่วยบอกหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายรอสถามมองมาที่ผมด้วยความกังวลนายหายไป2วันและตอนนี้ก็กลับมาแล้วก็ทำอะไรแปลกๆใบหน้าของนายเพิ่งจะกลายเป็นสีม่วงเมื่อเขือเหมือนนายมีอาการแพ้ไม่กี่วินาทีและตอนนี้ก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งบอกฉันทีเถอะเพราะฉันกลับเป็นห่วงจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายที่นั่นผมใช้เวลาสักครู่ก่อนที่จะตอบเพราะผมไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆจนกระทั่งคำพูดของผมเริ่มหลั่งไหลออกมาก็สิ่งเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับเดวิดนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมรอสอ้าปากกว้างนายรู้ชื่อนั้นได้ยังไงนายรู้จักเดวิดได้ยังไงผมเจอเขาผมบอกและกำลังจะพูดต่อผมได้ยินเสียงจากใต้หอคอย
มันฟังเหมือนมีคนขึ้นมาบนบันไดผมรีบลุกขึ้นแล้วออกไปดูอาวุธอยู่ไหนไปเอาอาวุธมาเดี๋ยวนี้รอสไม่รู้จะทำยังไงตอนแรกและกำลังจะตั้งคำถามกับผมแต่ทว่าสีหน้าของผมก็ทำให้เขาเชื่อเขาพาผมมาที่ราวอาวุธและหยิบปืนออกมาตรวจสอบแน่ใจว่ามันจุกกระสุนอยู่นั่นคือเดวิดเหรอเขาถามผมสายหน้าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยรอสถามต่อด้วยความวิตกแต่ก่อนที่ผมจะตอบมีเสียงการขูดเล็บที่ยาวขูดไปบนเนื้อไม้และมีใบหน้าสีเทาอยู่ที่หน้าต่างมันมองเข้ามาหาเรากลับมามันร้องเรียกแล้วเสียงฝีเท้าก็ค่อยๆห่างกลับไปและกลับลงไปยังบันไดนั่นมันอะไรรอสถามลดปืนลงผมพยายามรวบรวมความคิดของตัวเองพยายามคิดว่าจะอธิบายทั้งหมดยังไงพวกมันอันตรายผมบอกและพวกมันไม่ได้มาจากโลกนี้พวกมันฉลาดและเกือบจะฆ่าไม่ได้ขณะนี้พวกมันกลับไปที่ฝูงเพื่อรวมตัวมาล่าได้รู้เรื่องทั้งหมดนี้ได้ยังไงผมพาเขาไปข้างนอกและชี้ไปที่ด้านล่างพวกมันกำลังกลับไปยังฝูงเพื่อพาเข้ามาในโลกของเราขณะที่มองลงไปจากหอคอยผมสามารถเห็นพวกมันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเข้าไปในป่าบางตัวกำลังกลับไปยังประตูพวกมันวางแผนที่จะมาที่นี่เพราะว่ามีแหล่งอาหารมากมายและไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลับไปผมพยายามสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุดในเวลาสั้นๆมันยากสำหรับเขาที่จะเชื่อแต่หลักฐานอยู่ตรงหน้าเขาแล้วมอนสเตอร์นั้นอยู่ข้างนอกหอคอยไฟและเรายังเห็นอีกหลายตัวที่อยู่ข้างล่างเราไม่มีวิธีไหนที่จะปลอมแปลงได้อีกแล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างให้รวดเร็วตกลง สมมติว่านายกับฉันไม่ได้สติหลุดไปเรื่องไม่ได้ร้อนอะไรฉันจะเชื่อคำพูดของนายเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเราจะยังไงต่อรอสถามผมอย่างลังเลผมคิดอยู่สักพักเรามีน้ำมันเท่าไหร่ระหว่างเครื่องปั่นไฟกับรถจิ๊บผมถามเขาตาโตเมื่อเขารู้ว่าทำไมผมถึงถามเขาไม่ตอบสักพักแต่แล้วเขาก็พงกหัวและโบกมือผมตามเข้ามาพอใช้ได้เขาบอกขณะที่ผมเดินตามเขาลงบันไดคุณอาจเคยได้ยินเรื่องไฟป่าในข่าวมันเป็นไฟป่าที่ใหญ่และมีการคาดเดาว่าอาจจะเกิดจากนักปีนเขาหรือการตั้งแคมป์ที่ไม่ระมัดระวังแต่สาเหตุที่แท้จริงยังไม่เคยถูกค้นพบได้ผมถูกไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับรอสโดยการรายงานข่าวและความโกรธแค้นในโซเชียลมีเดียต้องมีคนรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและเราเป็นแพ้รับบาปในที่สุดซึ่งมันก็เหมาะสมแล้วผมไม่รู้ว่าฆ่าพวกมันได้หรือไม่หรือว่าแรงไฟได้ทำลายซุ้มประตูนั้นจนพังทลายแต่มันผ่านมาเป็นปีแล้วตั้งแต่เหตุการณ์นี้เกิดและผมกลัวป่าเหลือเกินผมไม่กล้าเข้าไปในป่าและหลีกเลี่ยงธรรมชาติทั้งหมดผมอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ไกลจากเรื่องพวกนั้นทำงานในอาคารสูงและอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรือเมื่อผู้คนถามว่าผมต้องการไปตั้งแคมป์ไหมผมจะตอบว่าไม่มีทางอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนรู้สึกแปลกเกี่ยวกับผมคือผมไม่เคยไปว่ายน้ำผมไม่เคยถอดเสื้อให้คนเห็นและไม่เคยเดทผมไม่ต้องการให้ใครมาเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแขนที่งอกออกมาเต็มที่จากช่องท้องของผมมันมีจิตใจของมันเองผมพยายามผูกมันเอาไว้ใช้เทปติดมันเพื่อไม่ให้มันสามารถเคลื่อนไหวได้แต่พวกมันก็สามารถหลุดออกมาได้ตลอด
วกมันเก่งในด้านนี้มากและพวกมันก็มีความอยากอาหารที่แปลกประหลาดผมเริ่มรู้สึกกระหายสิ่งที่น่าขยะแขยงที่สุดสิ่งที่คลานและวิ่งไปมาในรถไฟใต้ดินและในท่อระบายน้ำสิ่งที่ผมต้องไล่ตามและฆ่าฉีกเนื้อจากกระดูกด้วยฟันเปล่าของผมมันทำให้ผมกลัวที่จะคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ผมกำลังจะกลายเป็นและมีส่วนหนึ่งในตัวของผมที่จะกลัวตลอดไปเสียงในใจของผมตะโกนว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องและผมต้องการความช่วยเหลือแต่ส่วนหนึ่งในตัวของผมกำลังเริ่มชินกับมันส่วนที่แปลกประหลาดในตัวของผมกำลังเริ่มสนุกกับการล่ามากขึ้นเรื่อยๆ